สวัสดีครับก็วันนี้เราจัดไปจัดเพิ่มอีกสคริปต์นะครับในหัวข้อของ Swarm ซึ่งก็น่าจะเป็นตอนที่2นะครับ EP 2ของ Swarm จาก EP ที่แล้วนะครับผมก็ overview ให้เห็นภาพโดยคร่าวๆนะครับในส่วนที่น่าจะจำเป็นก่อนที่จะทำความรู้จักเข้าใจรวมถึงการใช้งานตัว Swarm Cluster ซึ่งเป็นการปรับปรุง environment ของตัว Docker นะครับให้สามารถนำมาใช้งานในเชิงของ production ได้เพราะเป็นการกระจายโนดใช้งานนะครับแล้วก็ใน EP ที่แล้วก็ได้เกริ่นนำว่าในส่วนของโครงการ XOps นะครับซึ่งจัดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้ทำการcreate swarm ขึ้นมานะแต่วันนี้เราจะมาในประเด็นอย่างไรนะครับในวันนี้ก็คือประเด็นการสร้างเซอร์วิสนะครับการสร้างเซอร์วิสเพื่อจะทดสอบเรียนรู้ว่ากระบวนการทำงานของตัวคอนเทนเนอร์ที่อยู่บนคลัสเตอร์ในรูปแบบที่เป็น swarm ของ docker เนี่ยนะครับมันเกิดกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปทำในรูปแบบที่เป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะโอเคเราจะสื่อกันอย่างไรนะครับก็เริ่มพาออนทัวร์นิดนึงอันแรกเลยนะครับในกลุ่มของเนื้อหาวันนี้เราจะพูดถึงการจัดการนะครับสร้างเซอร์วิสโดยผ่านกระบวนการของคอมมานด์ไลน์นะครับคอมมานด์ไลน์นะครับแต่มันมีคอมมานด์เยอะๆเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าวิธีการเรียนรู้อย่างรวดเร็วก็คือเราเรียนรู้ว่าเราสั่งคอมมานด์นะครับให้ดำเนินกิจกรรมอะไรภายในระบบเราควรจะมองเห็นด้วยนะครับมองเห็นก็คือเห็นเป็นลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเราจะได้อัปทูเดตนะครับว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านั้นนะครับมีผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นยังไงในคลัสเตอร์ก็จะเป็นการผูกกระบวนการของการใช้เครื่องมือนะครับมาใช้ตัวเว็บนะครับManagement and Monitor นะครับเป็นเซอร์วิสหนึ่งที่นำมาติดตั้งบน Swarm ได้นั่นก็คือตัว Swarm Pit นะครับวันนี้เราจะเอาแค่ Swarm Pit เป็นตัวดูนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่ในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือจัดการก็จะมี Swarm Pit แล้วก็มี Partner นะครับแต่วันนี้ผมคิดว่า Swarm Pit เนี่ยนะครับมี UI ที่น่ารักน่ารักนะครับก็สามารถนำมาใช้นะครับศึกษาเรียนรู้ได้การติดตั้ง Swarm Pit ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเว็บไซต์ก็คือ swarmpit.io นะครับถ้าติดตั้งเป็นคอนเทนเนอร์ก็ประมาณง่ายๆเลยนะครับประมาณง่ายๆเลยในส่วนที่เป็นการ create container ของ Swarm Pit นะครับรายละเอียดก็ลองศึกษาดูนะฮะคุณสมบัติเป็นยังไงผมไม่ได้มาขายเขานะครับเดี๋ยวเรามองจากการใช้งานนะฮะซึ่งณที่นี้นะครับสำหรับคลัสเตอร์ที่จะอยู่ในโครงการนะครับอันนี้ก็ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใน EP ที่แล้วก็บอกว่าโอเคเรามีโนดทั้งหมดที่อยู่ในคลัสเตอร์อยู่9โนดนะครับโดยทำการโปรโมทนะครับให้มีโลเป็นแมเนเจอร์เนี่ย3โนดนะครับที่เหลือเป็นเวิร์กเกอร์นะครับแล้วก็ในโนดที่เป็นแมเนเจอร์เองก็มีบทบาทการเป็นเวิร์กเกอร์ด้วยสรุปแล้วก็คือทำงานได้ทั้งหมด9โนดแต่สั่งงานได้โดยผ่าน3โนดเท่านั้นนะครับเครื่องมือที่จะใช้อันนึงก็คือ VS Code นะครับที่เป็นRemote Dev นะครับเข้าไปที่1ในโนดที่ทำหน้าที่เป็น Manager เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับต่อมาจะลำดับเรียบเรียงเนื้อหาอย่างไรนะครับคราวนี้ก็จะเกิดข้อจำกัดก็คือนะครับผู้สนใจที่ดูติดตามคลิปผมอยู่อาจจะตั้งคำถามเอ้าแล้วผมอยากจะทำแต่ไม่ได้สามารถใช้คลัสเตอร์ตัวนี้จะทำได้อย่างไรเช่นเดิมครับถ้าเกิดไม่มีคลัสเตอร์แต่อยากจะ follow ตามนะครับอันนี้ผมก็แนะนำไปใน EP ที่แล้วนะครับก็มีบริการของ Pay with Docker นะครับซึ่งทำให้เรานะครับหาดูนิดนึงเช่นในเรื่องของ Swarm เนี่ยนะครับก็คือมันก็จะทำการจองรีซอร์สนะครับเป็นคอมพิวเตอร์โหลดให้แต่ที่ผมได้เคยใช้ในส่วนของการจองรีซอร์สเหล่านี้มาทำการนะครับ
เรียกว่า simulate cluster แล้วกันนะครับอันนี้จะให้สิทธิ์อยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงต่อรอบนะครับก็คือมันก็จะ destroy ไปแล้วเราก็สร้างใหม่ได้เราก็จะมี follow step นะครับ follow step เหล่านี้ซึ่งอันนี้ก็ EP 1ก็นำ follow ไปแล้วแต่เพื่อให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำคลิปนี้เพื่อจะมาดำเนินการในการใช้งานนะครับในส่วนของคัสเตอร์ทดสอบนะครับประเด็นนี้ผมก็แนะนำสมาชิกท่านอื่นนะครับที่ติดตามคลิปผมอยู่ว่าก็เครื่องมือก็ไม่ได้จำกัดไปต่อได้นะครับมาใช้ในส่วนที่เป็นซิมูเลตหรือว่าถ้าเกิดมีอุปกรณ์เพียงพอนะครับทำคัสเตอร์มันคงไม่ใช่คือหนึ่งเครื่องนะฮะก็คือ2เครื่องเป็นต้นไปหรือจะทำเป็น VM mode ก็แล้วแต่ก็ตามสะดวกนะครับก็สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเราสั่งนะครับเกี่ยวข้องกับเซอร์วิสเราจะเกิดอะไรบ้างโอเคงั้นประเด็นนี้เดี๋ยวผมแปะ URL ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับผมแปะภาพใหญ่เลยละกันเป็น index directory เลยนะครับโอเคดังนั้นก็จะมี command นะครับถ้าเครื่องมือไม่มีก็มาใช้ pwdocker นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจทูลในเรื่องของการนะครับขยายความในเนื้อหานี้นะครับซึ่งผมก็จะรีเลทไปที่ Swarmpip นะครับก็ลองติดตั้งในบนคลัสเตอร์ดูนะครับโดยผ่านSwarm นะฮะพูดถึงSwarmpip นะครับก็คือหน้านี้แต่จริงๆแล้วก็ผมมีทางเลือกทั้ง2ทางนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นPartner นะครับ Partner เดี๋ยวค่อยว่ากันในงานที่กว้างขึ้นเพราะว่าคุณสมบัติของ Partner ก็โอวิวนิดนึงก็ได้นะครับมันก็เป็นคุณสมบัติที่ผมรู้สึกแฮปปี้กับเรื่องของกระบวนการในการ deploy customize นะครับรวมถึงตัว status ต่างๆแต่ว่าการใช้เมนูมันยุ่งยากเมื่อเทียบกับ partner ดังนั้นคุณสมบัติของ partner โดยมากผมจะใช้ในการนะครับตรวจสอบ status ต่างๆนะครับเพราะว่า UI ดูน่ารักเคลียร์มากเดี๋ยวเราจะวนกันเรื่องนี้นานนะครับเราจะเริ่มลำดับเนื้อหาความเข้าใจกันอย่างไรโอเคผมก็มีอีกลิงก์หนึ่งครับนะเป็นของกระเบียนนะครับแทนเนอร์นะครับก็จะลำดับเนื้อความโดย follow step นะครับเป็นไกด์ไลน์โอเคดังนั้นเรื่องราวก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับในเรื่องของโครงสร้างที่เป็นคลัสเตอร์ของ Swarm นะครับก็คือนำโนดต่างๆนะครับนำโนดต่างๆมาจอยกันแล้วก็ระบุว่าใครเป็นโนดไหนเป็นแมเนเจอร์โนดไหนเป็นเวิร์กเกอร์อันนี้พูดไปแล้วใน EP ที่1นะครับถัดมานะครับในรายละเอียดก็คือแต่ละตัวทำไงหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสก็คือนะครับการที่ระบุนะครับงานว่าให้ตัวส่วนต่างๆที่ต้องการนำมานะครับประมวลผลในฐานนั้นเรียกกันง่ายๆว่าคัสเตอร์เรียกว่ากันง่ายๆว่าคอนเทนเนอร์แล้วกันนะครับก็คือจะให้คอนเทนเนอร์ไป execute ที่ไหนนะครับก็คือเป็นการสั่งผ่านทาร์กนะครับดังนั้นเซอร์วิสก็จะสร้างทาร์กกระจายไปว่าให้ทาร์ก1ทาร์ก2ทาร์ก3นะครับไปอยู่ที่โนดไหนแล้วในทาร์กนั้นก็คืองานทำอะไรนะครับดังนั้นในส่วนของการ create service เนี่ยนะครับตรงนี้ก็บอกรายละเอียดเคลียร์ดีในระดับหนึ่งก็คือเราก็สามารถที่จะระบุ information เพิ่มเติมอย่างเช่นการเข้าถึงเราสร้างคอนเทนเนอร์นะครับแล้วจะให้ภายนอกเข้าถึงอย่างไรก็คือ export อย่างไรใช้ CPU ใช้ memory นะครับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของสำเนานะครับว่าในตัวคอนเทนเนอร์นั้นจะให้เกิดการ active นะครับคอนเทนเนอร์ขึ้นมากี่ชุดจาก service นะครับใช้ image อะไรนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการอัปเดตได้ด้วยนะครับก็คือ rollout นะครับได้ด้วยนะครับดังนั้นภาพตรงนี้นะครับต่อมาในส่วนทาร์กก็จะถูกนะครับจากการเข้าสู่ตัวจัดการของ scheduler นะครับที่จะทำหน้าที่ในการมอบหมายอันนี้ก็ไม่อยากลงรายละเอียดมากนะครับสนใจก็ลองอ่านดูนะฮะปั๊บ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 ลงมาจนกระทั่งคอนเทนเนอร์นะครับไป execute ที่ worker node ใดๆละเอียดต่อมาก็คือนะครับในส่วนของเซอร์วิสเนี่ยก็จะมีการสั่งการในการสร้างงานเนี่ยนะครับในมุมของการนำตัว
คอนเทนเนอร์ไปรันนะครับได้2ลักษณะ1ก็คือ replicate นะครับreplicate นะฮะ2ก็คือ global ง่ายๆครับ replicate คือบอกว่าต้องการให้รันเซอร์วิสนั้นกี่ชุดกี่ชิ้นนะครับ global ก็คือมีกี่โนดรันทุกโนดนะครับเอาง่ายๆนี่ก็คือการ replicate ก็คือระบุตัว replica นะครับว่าต้องการให้รันคอนเทนเนอร์งานนั้นกี่ชิ้นนะครับกี่คอนเทนเนอร์แต่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวคอนเทนเนอร์ด้วยนะครับคอนเทนเนอร์บางลักษณะมันก็เรารันหลายตัวก็จะทำให้ข้อมูลมันคอนฟิวอันนี้ก็ต้องไปออกแบบกัน global ก็จะเป็นการจริงๆก็จะเหมาะสำหรับคอนเซปที่ตัวคอนเทนเนอร์นั้นต้องทำงานแบบ stateful นะครับทางในสระ stateful อย่างเช่นพวก agent ต่างๆรายละเอียดก็ผมไม่ได้สายซอฟต์แวร์โดยตรงแต่ก็สังเกตจากลักษณะของคอนเทนเนอร์ที่นำมาใช้นะครับดังนั้นอันนี้เขาก็อธิบายนะครับจากการสั่งการของการสร้างเซอร์วิสชิ้นที่หนึ่งบอกว่า3 replica เรามีทั้งหมด4โนดนะครับมันก็จะกระจายเลือกนะครับตัว scheduler ก็จะเลือกว่าเหมาะสมที่จะไปรันอยู่บนนะครับโนดไหนแต่ถ้าเราฟอร์สว่าเป็น global service นะครับลักษณะสีเทาก็คือในเซอร์วิสนั้นก็จะถูกบังคับเลยว่าต้องรันทุกโนดโอเคเรื่องราวตรงนี้ตรง getting start ไม่มีอะไรมากก็คือการสร้างคัสเตอร์ขึ้นมาอันนี้ผมไม่พูดแล้วนะครับก็พูดไปใน EP 1แล้วอยากจะสร้างแบบที่ยังไม่มีเครื่องก็ใช้ pay with docker นะฮะเรื่องของการโปรโมทนะครับขออนุญาตทำให้ลายตานิดนึงนะครับต่อมาอันนี้ก็จะเริ่มทดสอบเรื่องของเซอร์วิสนะครับทดสอบเรื่องของเซอร์วิสซึ่งก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่าเราจะเริ่มมาทดสอบทดลองกันนะครับเดี๋ยวผมขอปรับหน้าจอนิดนึงจริงๆแล้วอยากใช้ VS Code นะครับแต่เนื่องจากการจัดหน้าจอมันจะดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับก็ขอใช้เป็นเชลล์แล้วกันนะครับตอนนี้เราเริ่มขั้นตอนเดโมเซชันนะครับเช่นเดิมพอเดโมหน้าผมก็ไม่จำเป็นแล้วโอเคผมจะรันคอมมานด์นะครับใช้คอมมานด์ในการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็จะพาทุกท่านมาดูในผลที่เกิดขึ้นบนนะครับบนตัว Swarm Pit นะครับตอนนี้พอขยับจอมันก็เรื่องของเมนูมันก็หายไปนิดนึงเนาะตอนนี้เราจะมาดูในเรื่องของ Service นะครับนี่คือ Service โอเคดังนั้นง่ายๆเลยเราอยากรู้ก็เป็นนะครับลองแล้วสังเกตนะครับอันนี้ก็ทำลาย Command นะครับ Create สร้าง Service นะครับมันก็เหมือนกับ Docker Run นะฮะแต่ว่าคุณสมบัติก็คือระบุจำนวนของคอนเทนเนอร์นะครับตั้งชื่อว่า Hello Google นะครับใช้เมียชื่อ Alpine แล้วก็คอมมานด์ที่รันภายในคอนเทนเนอร์ก็คือให้ ping Google นะครับเพราะ Alpine คือ OS ตัวหนึ่งถ้าไม่สั่งงานก็คือนะครับรันคอนเทนเนอร์ OS ขึ้นมาแล้วไม่มีงานมันก็จะสต็อปตัวเองนะครับก็ปีแปะเลยครับมาดูเหตุการณ์ร่วมตอนนี้ Hello World มาแล้วนะฮะได้ Hello Google มาแล้วนะครับก็รันเซอร์วิสตัวนี้อันนี้อ้างอิงตาม Service Name นะครับสังเกตด้วยคอมมานด์ก่อนเขาบอกว่านะครับเช็คดูว่าเซอร์วิสนี้มาไหมDocker service ls นะครับหลบตานิดนึงนะครับนะจะเห็นว่ามี service hello google ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ replica นะครับ4 copy นะครับนะจาก image ของ alpine แต่อย่างที่บอกคือถ้าจำหลายเรื่องมันก็ไม่สนุกเนาะแต่ว่าถ้าจำหนึ่งเรื่องของ command ได้มันจะรวดเร็วแต่ผมต้องการสื่อว่าเราเกิดงานอะไรขึ้นมานะครับครับเราก็เกิดงาน Hello Google ขึ้นมานะครับบอกพามาดูแค่นี้สำหรับ Swarm Pit เหร
ไม่ครับเราดีดาวได้คิดไปที่สวอมพิทพอคิดไปที่สวอมพิทนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินฟอร์เมชันที่เรานะครับเห็นข้อมูลได้ละเอียดขึ้นแล้วกันนะก็คือ4 copy นะครับเกิดการกระจายทาร์กขึ้นมา4ทาร์กนะครับแต่ละทาร์กนะครับก็สำเร็จแล้วกันนะครับอินฟอร์เมชันอื่นๆที่เราจะเห็นนะครับ image อะไรนะครับตัว ID อะไรนะครับดูล็อกได้นะครับล็อกก็คืองานที่มันทำก็คือให้ปิง Google มันก็ปิงไปนะครับจุดสองคือแน่นอนครับเราต้องใช้เครื่องมือคอมมานด์พวกนี้เป็นแต่ผมไม่ค่อยอยากจำแต่ผมอยากจะสื่อว่านะครับเราสามารถมีเครื่องมือที่จะทำให้เกิด visibility ก็คือมองเห็นนะครับผลที่เกิดขึ้นจากงานเราได้นะฮะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งปกติเราก็ต้องใช้เดี๋ยวบอกข้ามขั้นตอนนะปกติเราก็ใช้inspect ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะงงนะครับเอาไว้ว่าเราก็เห็นข้อมูลเนี้ยผ่านคอมมานด์ไลน์เหมือนกันนะครับต่อมาผมสนใจทักแรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ดิวดาวต่อมาในทักแรกก็คือเป็นการรันคอนเทนเนอร์ที่4นะครับเนื่องจากเราไม่ได้จัดการในเรื่องของการallocate resource แล้วก็โทษครับ reserve แล้วก็ limit นะครับมันก็จะมองจากโนดนั้นว่ามี resource เท่าไหร่ซึ่งนี่คือพฤติกรรมของคอนเทนเนอร์ถ้าเราไม่ limit resource นะครับมันจะมองว่าเครื่องทั้งเครื่องเป็นของมันนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลนะครับที่ให้เห็นนะครับว่ามันเกิดการคอมพิวต์มันใช้ CPU นะครับมากน้อยแรมมากน้อยนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ดูข้อมูลล็อกที่เกิดขึ้นนะครับจากการรันของคอนเทนเนอร์ตัวนี้ได้อันนี้แยกมาที่1คอนเทนเนอร์1ใน4แล้วนะครับนะเราดูในส่วนโนดที่รันตอนนี้ไปรันที่โนดนี้นะครับโนดสวอม3นะครับซึ่งโนดคอนเทนเนอร์3ก็จะลิสต์มานะครับว่าตอนนี้รันคอนเทนเนอร์อะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คืองาน Hello Google 4นะครับอันนี้มันก็ไปมาๆได้จริงไม่ควรใช้แบกนะก็คือใช้เซอร์วิสนะครับ Hello Google อย่างนี้สิ่งที่ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่นี้ผมรันผ่านคอมมานด์ไลน์นะครับสร้างเซอร์วิสนะครับเราจะมีการปรับแต่งค่าอะไรได้นะครับอันนี้น่ารักมากนะครับก็คือมันจะให้เห็นว่าเราสามารถที่จะปรับออปชันอื่นเมื่อกี้เราสั่งคอมมานด์ปริ้งมาอย่างเดียวนะครับ4 copy นะครับเรื่องของการจัดการเน็ตเวิร์กถ้าเกิดมีการอะโลเคทแมปเป็นเน็ตเวิร์กอื่นก็จัดการตรงนี้ได้นะครับแปลว่าไม่งั้นเราก็ต้องไปปรับคอมมานด์รันใหม่นะครับ expose port ต่างๆนะครับ environment มีอย่างอื่นไหม resource จะลิมิตไหมนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะมาลองทดสอบให้ดูนะครับผมเอาลิมิตเลยละกันนะครับผมลิมิตว่ามันจะต้องเป็น CPU ไม่เกิน 0.2 คอร์นะครับ RAM จะต้องใช้ไม่เกิน32เมกนะฮะไปดูอย่างอื่นก่อนค่อยกลับมาดีพอยนะตั้งลาเบลต่างๆนะครับเรื่องของ policy ในการรีสตาร์ทต่างๆก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของล็อกนะครับเก็บในฟอร์แมตไหนนะครับมีหลายฟอร์แมตนะครับส่งต่อฟีดล็อกไปงานอื่นก็ได้กลับมาเรื่องรีซอร์สเพื่อดูเรื่องผลเมื่อกี้จำได้นะครับผมพาไปดูที่ทักที่4นะครับแล้วจะเห็นว่ามันใช้ได้สิทธิ์ในการใช้ CPU ทั้งโนดต้องบอกว่าโดยมารยาทของการใช้คลัสเตอร์นะครับจะได้เป็นคลัสเตอร์ทดสอบหรือคลัสเตอร์ที่เป็นโปรดักชันก็คือทุกคอนเทนเนอร์ถูก recommend นะครับว่าต้องตั้งนะครับเรื่องของลิมิตไว้เพื่อจะไม่ทำให้เกิด impact กับคอนเทนเนอร์อื่นๆส่วน reservation ก็คือการตั้งเกณฑ์ว่าโนดไหนพร้อมที่จะรันได้จะต้องมีนะครับส่วนของ CPU memory ขั้นต่ำเท่าไหร่ถ้ามันมีไม่พอคอนเทนเนอร์ก็จะไม่ไปรันที่โนดนั้นอันนี้ผมขอโชว์ที่ลิมิตนะครับผมก็สั่งดีพอยทั้งนี้ในส่วนคอมมานด์จะเห็นว่าผมโชว์แค่เรื่องของการ create นะแต่ตอนนี้ก็คือนอกจากการ create แล้ว
นะครับนอกจากการ create แล้วมันก็จะมีคอมมานด์ในการดู status ต่างๆ inspect log ls ps อันนี้ยังไม่พูดถึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้ low back แล้วโทษยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ถอยกลับ scale ก็คือนะครับยังไม่ได้ลองนะครับ update ก็ยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือผ่าน UI พวกนี้นะครับตอนนี้นะครับมันก็พยายามที่จะทำการนะครับอัปเดตนะตอนนี้อัปเดตแล้วนะครับใช่ไหมใช่อัปเดตนะลองดูซิอันอัปเดตคืออะไรนะครับเราอัปเดตเซอร์วิสการอัปเดตเซอร์วิสนะครับก็คือมีการปรับเปลี่ยนสเปคนะครับหลังจากเคลียร์แล้วมีการปรับเปลี่ยนสเปคเราก็อัปเดตวิธีการอัปเดตก็ตั้งได้ว่าจะอัปเดตแบบพร้อมๆหลายๆคอนเทนเนอร์พร้อมกันหรือนะครับทยอยอัปเดตอันนี้ก็ปรับค่าได้นะครับเยอะครับผมถึงบอกว่าถ้าลงรายละเอียดจริงมันเยอะมากนะครับแต่ผมให้ดูในเรื่องการจัดการที่เป็นแต่ตั้งค่าบางส่วนที่เราสามารถเข้าถึงโดยที่ยังไม่ต้องไปเสียเวลาหรือไปโฟกัสในเรื่องของพารามิเตอร์ออปชันต่างๆโอเคกลับมารีเช็คครับนะตอนนี้ตั้งว่าใช้ลิมิตได้ไม่เกิน 0.2 นะครับมีแรมอยู่เท่าไหร่นะจำไม่ได้แหละเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่า OR ของเซอร์วิสก็จะต้องถูกปรับค่านะครับ4ตัว 0.2 ก็ไม่เกิน 0.8 นะครับไปดู1ตัวเลยนะครับคือผมให้ไว้32เมกนะครับนั่นคือลิมิตนะครับนะโอเคพอเห็นภาพเบื้องต้นนะครับว่าเราเขียนเซอร์วิสเราใช้Swarm Pip นะครับในส่วนของการปรับปรุงนะครับให้งานต่างๆต่อมานะครับในนี้กลับมาดูบ้างเอ๊ะเรากระโดดเราใช้เขาแต่เราไม่ค่อยอ้างอิงเขาเลยนะครับอันนี้มีอะไรก็คือ ls โชว์ไปแล้วนะครับต่อมาเขาจะทดสอบให้มีการ scale นะครับอันนี้ก็เป็นการ scale ก็คือเพิ่มคอนเทนเนอร์แบบ command line ก็ไม่มีอะไรครับอยากทำก็ copy นะแปะผมไม่กดยังไม่กดนะครับผมกลับมาที่นี่ก่อนนะครับผมมา monitor โอเคลองดูนะครับตอนนี้ก็คือตามจำนวนนับก็คือจาก4 replica นะครับก็ต้องถูกสเกลนะครับเป็นค่าล่าสุดก็คือ10คอนเซปต์ของการสเกลในตัว swarm นะครับก็คือจะใช้ค่าปัจจุบันโดยนับว่ามีเก่าอยู่แล้วเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้จะเห็นถ้าสังเกตทางขวามือในหน้าที่เป็นเชลนะครับตอนแรกมันจะขึ้นเป็น4คอนเทนเนอร์แรกรันอยู่นะครับมันก็เลยทำการสร้างอีก6นะครับนี่มันเนื่องจากผมไปตั้งค่าภายในไว้แล้วด้วยนะครับในส่วนของตัวรีซอร์สนะครับมันก็จะทำการคูณตามจำนวนของคอนเทนเนอร์ที่เกิดขึ้นเราสเกลนะครับได้เราก็ต้องสเกลแบบสนุกได้ก็คือสเกลลงมาเหลือแค่5เห็นไหมครับมันก็เชื่อว่าเก่าก็มีอยู่5นั้นงานยิงก็คือการ terminate นะครับการ terminate นะฮะเนี่ยมันก็จะ terminate จริงๆมันใช้คำว่า shut down นะครับถ้าไปดูในล็อกมันใช้คำว่า shut down มันก็ shut down ออกไป5นะครับดังนั้นเราปรับขึ้นปรับลงได้นะครับซึ่งอันนี้คือจุดหนึ่งที่แตกต่างในส่วนที่การใช้Docker Engine ที่เป็น Local Dev นะครับนะก็เพิ่มขึ้นมา1เห็นไหมครับไวมากเพราะว่าคอนเทนเนอร์นี้งานไม่เยอะโหลด Image เอาพายเป็น Image ที่เล็กมากต่อมานะครับเรื่องของ Inspect Serviceนะครับลองดูสักนิดนึงนะฮะอันนี้ผมก็ออกมาแค่ inspect service ชื่อ hello google
โอเคยาวเฟ้ยเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น JSON format นะครับแล้วก็ใน EP 1นะและแถม command แปลว่าเราอยากได้ดูง่ายขึ้นเราก็บอกว่าให้แสดงใน format ที่เป็น petty นะครับมันก็ดึง JSON นะมาเรียบเรียงตามลักษณะที่มันตกลงกันไว้ว่ามันจะกรองอะไรมาให้เราอ่านบ้างนะครับเราก็อ่านข้อมูลได้ตอนนี้ก็คือเลยนะครับ ID อะไรนะครับบ้านะครับนะถ้าอ่านตรงนี้กับภาพคร่าวๆได้นะครับอันนี้เราดูในระดับเซอร์วิสนะครับมันก็คือข้อมูลตัวนี้แหละ0.2 32เมกนะครับสำหรับเซอร์วิสนี้แล้วก็รันด้วย image outpy ง่ายๆตรงนี้ก่อน restart policy นะครับมีไหมอัปเดตมีไหมมีนะครับ stop first นะฮะ ID ตรงกันนะครับ fks outpy image นะครับต่อมาลบทิ้งลองเลยเพราะว่าโชว์แค่นี้มันก็งานยังไม่สนุกเนาะเราไปดูงานที่ซับซ้อนขึ้นนะครับลบทิ้งในฝั่งเซอร์วิสเราเป็นยังไงเซอร์วิสเราหายไปแล้วนะครับเซอร์วิสเราหายไปแล้วเซอร์วิสเห็นโลโก้ Google หายไปแล้วต่อมาเรื่องของการอัปเดตนะครับมาดูสิ่งที่นะครับเป็นตัวอย่างนี้ก็คือนะครับจะเริ่มต้นจากการ create service นะครับโดยใช้ข้างหลังนั้นนี้นะครับใช้ image engine x นะครับในแท็กที่เป็น mainline แล้วต่อมาเขาจะโชว์ว่ามีการเปลี่ยนเวอร์ชันของ image ได้นะครับโดยที่มันจะไปเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเขาต้องการให้อัปเดตนะครับตัว image จากแท็กหรือภาษาทำแบบเรียกกันแบบไม่ค่อยถูกนะแต่มันก็เข้าใจความหมายคืออัปเดตเวอร์ชันนะครับจาก mainline มาเป็น stable นะครับมันนะครับเกิดกิจกรรมอย่างไรบ้างในตัว swarm เริ่มต้นเรา create ก่อนหน้าเว็บก็ใจเย็นกับมันนิดนึงนะฮะนะมันก็รีเฟรชมาตอนนี้เราได้แล้วครับก็เหมือนเดิมครับ local repo ในส่วน image ไม่มีมันก็ต้องทำการดึงมานะครับทำการ pull มาพอ pull มาได้ก็จะทำการ execute ตอนนี้ก็เห็นนะครับในหน้า status ฝั่งขวาจะเห็นว่ามันก็รายงานว่ามันเข้าสู่กระบวนการในการdeploy ตัวคอนเทนเนอร์ได้ครบถ้วนหรือเปล่าตอนนี้ได้3นะครับก็ active 3นะครับ resource ก็เหมือนเดิมถ้าไม่ limit ก็ตึมนะครับอันนี้ความหมายก็น่าจะไปรันอยู่3โนดเลยนะครับโฟกัสในส่วนนี้แต่เรามาดูล่วงหน้าก่อนนะครับตรงนี้บอกอะไรนะครับบอกว่าเราจะสั่ง service update เลยนะครับโดยเปลี่ยนเวอร์ชันเลยครับเรามาเปิดหน้านี้ไว้นะครับดูให้ชัดๆตรงนี้นะครับอัปเดตอันนี้ผมอยู่จอเชลแล้วนะครับผมกด enter นะเห็นไหมครับนี่คือการอัปเดตที่เป็น default นะครับก็คือทยอยอัปเดตนะครับถ้าขึ้นมาก็จะซีเควนซ์ถัดไปในรายละเอียดในเรื่องของการกำหนดการอัปเดตสังเกตแท็กข้างล่างฝั่งท้านะครับผมไปกดคลิกนะครับก็คือเมนไลน์กำลังถูกเปลี่ยนให้เป็น stable ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าสวิตช์ก็จะถูกอินเตอร์ลับน้อยที่สุดนะครับในระหว่างการอัปเดตนะครับการอัปเดต
อนนี้ตัวที่2เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าซีเควนซ์ในตัวที่3นะครับตัวที่3ก็จะสร้างใหม่นะครับเป็น image version ที่เป็นแท็กที่เป็น stableสวมน่ารักตรงที่ว่าพอรันเสร็จนะครับมีกระบวนการในการverify ตัวมันเองนะครับจนกระทั่งมันจะปิดจ็อบก็เข้าใจไม่ได้ไม่ยากใช่ไหมครับต่อมาอันนี้บอกว่าอะไรตึ๊ดอันนี้บอกว่าวิธีการอัปเดตนะครับวิธีการอัปเดตนะครับก็สามารถกำหนดได้ว่าจะอัปเดตแบบไหนนะครับสร้างให้เสร็จก่อนนะครับ update order ก็คือสร้างให้เสร็จก่อน1รูปแบบหรือนะครับสั่งเลยว่าให้อัปเดตพร้อมๆกันกี่ทาร์กอันนี้ไม่ลองแล้วกันนะครับฝากไว้ต่อมาอัปเดตได้เราก็โรลแบ็คได้ถูกไหมนี่คือคุณสมบัตินะครับผมจะลองโรลแบ็คให้ดูงานนี้ไว้นะครับโรลแบ็คมันก็คือนะครับมันก็จะเก็บเป็นเวอร์ชันว่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเมนไลน์นะครับแล้วเราสั่งโรลแบ็คผมขอสลับขั้นตอนนิดนึงผมอยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงคนละแบบกันโอเคผมจะเปลี่ยนวิธีการอัปเดตนะครับมาเป็นแบบParallel แปลว่า Customize นะครับการจัดการนะครับทำไมเปลี่ยนแล้วมันเกิดอารมณ์อะไรเนี่ยอ๋อมันเช็คเข้าไปเช็คนะครับว่ามันมีสั่งสเตตปัจจุบันอะไรไว้พอเราเปลี่ยนวิธีการอัปเดตนะครับมันก็รีเช็คนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะโรลแบ็คเนาะอย่าลืมว่ากระบวนการอัปเดตนะครับตอนนี้เปลี่ยนว่าเป็นการฟอร์ดอัปเดต3ตัวเลยนะครับพาราเล่โอ้เวอร์ชันมันผิดผมไปตึ๊ดทำไมโรลแบ็กมันมาได้แค่นี้โรลแบ็กด้วยเมนูแล้วกันทำไมไม่กลับเป็นเมนไลน์แล้ววะไม่กลับไม่เป็นไรนะครับก็เรียนรู้กันเรื่อยๆนะครับต่อมาก็เรื่องของการควบคุมถ้าเกิดอัปเดตแล้วเฟลแล้วทำยังไงให้โรลแบ็กอะไรนี่ก็ตั้งได้นะครับต่อมาอันนี้เป็นการจัดการระดับโนดนะครับผมขออนุญาตอธิบายทางคอนเซ็ปต์แล้วก็ให้เห็นค่าได้โอเคทดลองได้เนาะก็คือนะครับเราต้องการบอกว่าณโนดใดๆต่อไปนี้ให้วางแป๊บหนึ่งเช่นจะไปแพท OS นะครับ maintenance ทางฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนะฮะแต่เนื่องจาก environment ไม่เหมือนกันผมไม่ได้ใช้คำว่า worker 1 นะครับแต่ผมจะดูให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยโฟกัสจุดสนใจนะครับผมจะสุดสนใจไปที่เราดูที่ไหนดีเราดูที่เซอร์วิสนี้นะครับทางนี้บอกไหมว่าอยู่ที่โนดโอเคอยู่ที่โนดนี้ swarm 02นะครับก็คือผมจะยกเลิกคอนเทนเนอร์ที่รันอยู่บน swarm 02นะครับซึ่งก็จะเกิดข้อสนุกตรงที่ว่าแล้วคอนเทนเนอร์พวกเนี้ยมันจะไปไหนนะครับไปทำงานต่อที่ไหน
สำหรับสมาชิกใน XOP คอมมานี้แค่ทำความเข้าใจแต่ไม่ต้องลองนะครับนะเดี๋ยวไปมีผลกับคอนเทนเนอร์คนอื่นนะครับ Swarm 02นะครับชื่อโนดSwarm 02ก่อนกด Enter ให้ดูสเตตัสที่นี่เห็นไหมครับหมดเลยนะครับถูกถอดเกลี้ยงเลยพอถูกถอดเกลี้ยงเฮ้ยคำถามเอ้าแล้วงานเราจะไปไหนล่ะนะครับก็คือกลับมาดูที่นี่นะครับนะทางนี้เดิมที่มันอยู่ที่ Swarm 02นะครับมันก็ต้องเตรียมตัวย้ายนะครับย้ายไปรันที่อื่นนะครับแล้วก็ผลของมันก็คือไปรันที่โนด5นะฮะดูอย่างนี้ก็งงเนาะมันต้องกด sequence อันนี้ก็จะบอกนะครับว่าตัวล่าสุดตอนนี้นะครับก็คือ engine x 3เนี่ยนะครับก็ถูกชัตดาวน์จากโนด1กดเข้าไปดูนะครับถูกชัตดาวน์นะครับก็ไป execute ไป running นะครับอีกโนดหนึ่งเพราะว่ามีการ drain นะครับ drain ตัวคอนเทนเนอร์ออกจากโนดไปดูง่ายๆกว่านี้นิดนึงนะครับตอนนี้เราโฟกัสที่ swarm 02นะครับ state ก็คือ drain นะฮะนี่คือ swarm 02เอามันไปได้เราก็ต้องเอามันกลับได้ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยน availability เป็น active นะครับอันนี้เนื่องจากมีการรันนะครับที่เป็นโหมด global ไว้2 container นะครับมันก็เลยต้องกลับมา start นะแต่ว่าตัว เรื่องของ container เราทดสอบคือ engine x ก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าถ้ามันยังรันได้แล้ว resource ยังปกติอยู่มันก็ทำงานตามปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเดน maintenance mode นะครับ back มา active นะครับต่อมานะครับในส่วนนะครับการเข้าถึงนะครับถ้าเรามีในส่วนของservice เราก็ไม่ใช่รันแล้วให้มันทำงานเป็น background แต่เราก็จะมีการ expose service ออกมานะครับให้ภายนอกเข้าไปหานะครับเข้าไปนอกเข้าไปหาเบื้องต้นเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้ครับก็คือจากตัวโนดต่างๆที่รันคอนเทนเนอร์นะครับมันก็จะมีคอมโพเนนต์ที่ต่อเชื่อมมาในส่วนของการจัดการเรียกว่า Ingate Network นะครับ Ingate Network นะครับไอ้เจ้า Ingate Network เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านว่าถ้าเกิดเราบอกว่าทางเข้าอยู่ที่พอร์ต 8,000 เข้าไปหาเซอร์วิสใดๆนะครับเข้าไปหาตัวแอปใดๆก็ได้ตามภาพนี้นะครับด้วยหลักการก็คือมันเป็นคัสเตอร์นะครับมันก็เป็นบทบาทของ Ingate นะครับว่านะครับเราไม่รู้หรอกว่าผู้ใช้จะเข้ามาที่หน้าบ้านของโนดไหนนะครับแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้ก็คือเข้ามาที่ตัวขวาโฮสต์4โฮสต์4ก็ต้องรับผิดชอบในการโฟลว์นะครับโฟลว์รีเควสต์เนี่ยนะครับให้ไปหาตัวเซอร์วิสให้ได้นะครับก็วิ่งผ่านตัว Ingate Network นะครับในขณะนึงนะครับจากการที่รู้จัก Docker กันมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเรื่องของการทำ Docker Compose เรามีการสร้าง Network ใช่ไหมครับ Network พวกนี้พอมาอยู่ในโครงสร้างที่เป็น Cluster นะครับเราจะต้องใช้ Driver ที่เรียกว่า Overlay นะครับเราจะต้องสร้างเป็น Overlay อันนี้เป็น Internal ของ Cluster นะครับที่ให้ Container ต่างๆคุยกันนะครับในภาษาเรื่องของการไหลของข้อมูลเราเรียกว่า east west east ที่แปลว่าตะวันออกตะวันตกนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในคลัสเตอร์นะครับในภาพนี้คือมี external load balance ที่รับโหลดจากภายนอกแล้วก็จะฟีดมาหา host A host B host C บนพอร์ตเดียวกันนะครับทั้งหมดโดยรวมเรียกว่า routing mesh อ่ะเรามาดูที่การทดลองนะครับเรามาดูที่การทดลองโอเคมีดันที่แล้วไม่ยอมให้เราลบเนาะเราลองใช้คอมมานด์ลบกัน Docker service ls นะครับเราสร้าง service นี้ค้างอยู่ engine x นะฮะเราก็
ลบด้วยคอมมานด์เหมือนเดิมนะครับสมาชิกที่อยู่ในคลัสเตอร์ของ XOP งานอะไรที่เราไม่ได้สร้างอย่าไปยุ่งกับเขานะครับเพราะว่าผมให้สิทธิ์เทียบเท่ากันหมดนะครับจะได้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการคลัสเตอร์เฮ้ยไม่ใช่ XOP Engine X ตั้งสติก่อนกด Enter นะฮะเช็คสเตตด้วยใช่อันนี้ก็หายไปนะครับโอเคนี่นี่ซีเควนซ์บอกอะไรนะครับตอนนี้คอมมานด์เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะใช้ engine x นะครับ3 replica นะครับเมื่อสร้างเสร็จก็ให้ export นะครับเข้าถึงได้โดยช่องทาง port 80แต่เนื่องจากในคัสเตอร์ผมพอร์ต80มันถูกนำมาใช้อย่างอื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำให้มันแตกต่างนิดนึงนะครับก็คือพอร์ตที่เป็นฝั่งคัสเตอร์ขอเปลี่ยนเป็นเพื่อให้เด่นเลยเป็น90นะครับแล้วก็คอนเทนเนอร์ก็ยังบริการที่พอร์ต80เหมือนเดิมนะฮะเรามาดูที่ผลของการสร้างเซอร์วิสอันนี้อย่าลืมนะครับสร้างทั้งหมด3ทาร์กนะครับ3ทาร์กก็ได้3คอนเทนเนอร์อันนี้ไวนิดหนึ่งเพราะว่า Engine X Image ถูกโหลดมาเป็นโลคอลแล้วนะครับก็เลยสตาร์ทได้เร็วเข้าไปดูอินฟอร์เมชันเช่นเดิมนะครับในความสามารถของ Swarm Pip นะครับก็คือได้3ทาร์กนะครับ information เพิ่มเติมอยู่ตรงพอร์ตอย่างนี้ผมไม่ได้ชี้ไว้ตอนที่เราทดสอบเมื่อกี้นะครับตอนนี้มีพอร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมี in gate นะครับให้บริการโลกภายนอกโดยผ่านพอร์ต90นะครับโดยผ่านพอร์ต90นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอสร้างเสร็จก็ตรวจสอบนะครับพอสร้างเสร็จก็ตึ๊ก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 ครับบิ๊กแฟกลบพีลบพีนะก็คือทำการเอ็กโพสต์เอ็กโพสต์เสร็จก็จะต้องเข้าถึงได้นะครับการเข้าถึงผมขอใช้หน้าจอนี้ละกันนะครับในคลัสเตอร์ที่ทำนะครับมีการตั้งโดเมนเนมให้เรียบร้อยนะครับก็คือผมรู้สึกตั้งชื่ออะไรก็ได้มั้งเดี๋ยวมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวผมจำไม่ได้ผมขอมาดูที่โน้ตก่อนชื่อโครงการนี่แหละ XOPS นะครับ .cpe port 90นะครับอันนี้ก็เข้ามานะฮะถ้ามองไม่ทันนะก็คือเนื่องจากคัสเตอร์นี้มีโดเมนเนมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงนะครับเข้าถึงมาที่ตัวคัสเตอร์นี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ยังไงนะครับไปเข้าเว็บชาวบ้านหรือเปล่านะครับเอาง่ายๆเลยนะครับสร้างได้แล้วก็หยุดได้นะครับผมสต็อปก่อนนี่สต็อปนะครับที่เว็บเข้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเซอร์วิสไม่ได้ทำงานนะครับเราจะสตาร์ทผมหายไปไหนวะ Service Engine X เมนูไม่ค่อยสื่อเลยรีดีพอยแล้วกันทาร์กมันต้องขึ้นนะไม่ใช่อะไรอะ
นั่นแหละนะครับเราใช้service name ชื่อ engine x เราใช้ command เมื่อกี้ service stop ใช่ไหมเราก็ start มี stop อ่ะความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ผมสต็อปได้แต่ผมสตาร์ทไม่เป็นโอเคขอโทษด้วยนะครับดังนั้นผมใช้วิธีถอยเลยนะครับก็คือลบเซอร์วิสออกนะครับแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับตอนนี้ก็เข้าได้แล้วนะครับอันนี้คือภายนอกนะครับสองเครื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะฮะภายนอกนะครับเข้ามาได้โอเคเดี๋ยวมันจะเกินเวลานะครับตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของเมื่อกี้อะไรแล้วนะเราติ้งเมจนะฮะเราเมจก็คือทราฟฟิกวิ่งเข้ามาได้อย่างไรนะครับต่อมาเรื่องหลอกนะฮะเรื่องหลอกก็ลองดูได้นะครับแต่อย่างที่บอกคือ Swarm Pick ก็เข้าถึงได้ถ้าสนใจว่ามันจะเกิดข้อมูลอะไรบ้างต่อมาตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเรื่องของกรณีที่มีการเก็บข้อมูลที่เป็น Sensitive อย่างเช่น User Password หรือสิ่งที่ใช้ในการรักษา Relate กันอยู่นะครับเราก็สามารถเข้าสู่โหมดที่เป็น Secret นะครับโดยการทำเป็นการเก็บแยกคีย์นะครับก็มีนะครับอันนี้คือให้เก็บคำว่า secret นะครับไว้ในอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งชื่อว่า my secret นะฮะลองดูมันเกิดอะไรขึ้นจริงมันก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% นะฮะเราดูตามคอมมานด์ก่อน docker secret นะครับ ls อันนี้ไม่มี secret นะครับเราดูที่ส่วนที่เป็น secret ก็ไม่มีอ็อบเจกต์อะไรนะครับหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ผมคืออ่านแล้วไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ก็ลองเรามีนะจอมันเริ่มลายตาทำไมต้องมาอยู่ข้างล่างตลอดนะโอเคอยู่บนบ้างนะครับแล้วก็ทำการเป็นคอมมานด์ Linux นะครับ echo ก็คือระบุข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็ส่งต่อเครื่องหมายไปให้คอมมานด์ถัดไปก็คือให้ทำการสร้างนะครับอ็อบเจกต์ secret ขึ้นมานะครับโดยข้อมูลนะครับโดยข้อมูลที่ส่งไปให้ก็คือตรง echo นั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับกระบวนการของการสร้าง secret เนี่ยจะเป็นการทำการเข้ารหัสข้อมูลนะครับเข้ารหัสข้อมูลนะครับดังนั้นส่วนที่เป็นคำว่า secret s ตัวใหญ่เนี่ยมันคือ plain text อันนี้มันจะเก็บข้อมูลเป็นนะครับcipher นะครับ cipher ทำให้นะครับถามว่ามีความปลอดภัยอย่างไรถ้าเรามาดูจากข้อมูลตรงนี้ที่เราเข้าถึงนะครับคนอื่นก็จะไม่เห็นนะครับคนอื่นก็จะไม่เห็นแต่ก็ง่ายๆครับก็เวลาแม็กซ์ก็แมทด้วยไซเฟอร์กับไซเฟอร์มันก็ตรงกันนะฮะไม่ต้องรีเวิร์ดก็ได้นะครับแต่ว่าก็พอถูๆไถๆได้ในการแมเนจเรื่องซีเคร็ตนะครับสร้างได้ก็ลบได้เนาะลบไปก็ฝั่งนี้ก็หายนะครับอันนี้ก็นำมาใช้ผมไม่ลองให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ทำไมสร้างแล้วก็ใช้ secret นะครับด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่อัปเดต secret อื่นๆนะครับ limit resource นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับตั้ง label นะครับก็จะมีโหนด label นะครับหลักๆคือโหนด label นะครับโหนด label เป็นเหมือนกับนะครับการระบุเพื่อเราจะมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อทำ
การรีเลทนะครับว่าด้วยเงื่อนไขคอนเทนเนอร์เราจะต้องรันกับโนด1โนด2โนด3อะไรแบบเนี้ยนะครับเราก็สามารถสร้างโนดลาเบลได้เพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์กับการเขียนนะครับกระบวนการนะครับโดยหลักๆคือใน Yammer นะครับในการที่จะเข้าไปใช้นะครับโอเคเรื่องเซอร์วิสก็มาถึงตรงจุดนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะพอเพียงก่อนที่เราจะเข้าไปในการอินดิเกตเซอร์วิสหลายๆเซอร์วิสมาเป็น1แอปโดยผ่านกระบวนการของ Stack นะครับแต่ตรงนี้ผมก็จะนะครับรีเลทถึงความสามารถของเครื่องมือตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราสร้างเซอร์วิสใช่ไหมครับเราสร้างเซอร์วิสนะครับอยู่ฝั่งที่เป็นนะครับส่วนที่เป็นโบนัสแล้วนะฮะก็คือผมจะทำในเรื่องของการจัดการนะครับเพิ่มเติมนะครับสมมุติสิ่งต้องการคือรีซอร์สแล้วกันนะครับเราบอกเอ้ยเราสั่งคอมมานด์มาเราไม่ได้ระบุรีซอร์สเลยนะฮะเราจะต้องการระบุนะครับเราก็อีดิทตรงนี้ตรงๆนะครับผมก็เช่นเดิมผมตั้งให้มันไม่ตั้งค่าลิมิตให้มันมีนะครับก็คือแรมไม่เกิน32น้อยๆหน่อย16พอป่ะไม่รู้ engine เองอ่ะ32เมกนะฮะCU ไม่เกิน 0.4 เยอะไป 0.2นะครับ deploy เลยนะเอาดูให้มาดู compact หน่อย CPU ขั้นต่ำต้องมี 0.1 รันได้ไม่เกิน 0.3 นะครับแล้วก็สั่ง deploy อันนี้มันก็ในservice นี้เราไม่ได้ไปปรุงแต่งเรื่องของการอัปเดตมันก็อยู่ในค่า default คือstartFirst นะครับก็คือสตาร์ทให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อย destroy ตัวถัดๆไปทำไม vCPU มันขึ้นเป็นประมาณนั้นวะบั๊กหรือเปล่า memory CPU 0.3 คูณ3ก็ได้ 0.9 ออกคณิตศาสตร์แน่นอนเลย9หน่อยๆๆๆๆนะฮะอ่ะแล้วต้องการสื่อเรื่องอะไรอ่ะผมคัสตอมไมซ์อันนึง90ผมไม่ชอบผมต้องการนะครับให้เป็น9099นะครับนี่คือการโพสต์นะฮะมีอะไรอยากปรุงแต่งเดี๋ยวเยอะไปจะไม่เข้าใจโอเครันแล้วสิ่งที่นะครับผมใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับอีกความสามารถหนึ่งก็คือผมรีเวิร์ดนะครับผมรีเวิร์ดนะครับรีเวิร์ดมาเป็นคอมโพสไฟล์อันนี้คือสร้างแบบเซอร์วิสเนาะนะครับครับปัญหายาวๆนานๆก็คือพอเรามีออปชันหรือพารามิเตอร์ที่ต้องการเยอะมากการสั่งผ่าน service create เนี่ยมันยุ่งยากมากเลยเราก็มาเขียนเป็น yammer นะครับ yammer นะครับณที่นี้ไม่จำเป็นต้องชื่อว่า docker compose แล้วนะครับชื่ออะไรก็ได้ถ้าใช้การ edit ผ่าน shell นะครับก็พูดง่ายคือจากการ create ต้นๆ นะครับเหมือนสาย dev อะปรับค่าพอลงตัวได้แล้วก็เราก็จะบิวในส่วนที่เป็น Yammer ได้นะครับซึ่ง Yammer นี้นะครับใช้งานได้ไหมก็เห็นว่ามันก็เหมือนกับที่เราตั้งคอมมานด์มาตอนต้นใช่ไหมครับนะฮะก็คือ image tag ก็ยังเป็น mainline นะครับ port expose นะครับก็จะได้เห็นว่ามันก็มีรูปแบบคอมมานด์อย่างไรนะครับล็อกเก็บนะ deploy 3 replica เขียนแบบนี้นะ resource ก็เป็นอยู่กันภายใต้เรื่องของการ deploy นะครับอันนี้ลองตั้งขึ้นมาลองสร้างขึ้นนิดนึงแต่ในรูปแบบที่เป็นการ create ผ่าน YAML file เนี่ยมันจะต้องเป็น stack นะครับให้เป็น engine x01 แล้วกันตั้งขึ้นให้มันเด่นๆหน่อยstack 01นะครับแล้วก็สั่ง deploy
ยังไม่เข้าเรื่องนะครับปั๊บปั๊บปั๊บอ๋อ9099มีคนใช้9009แล้วกันอันนี้เป็นสแต็กนะครับสแต็กก็จะไปสร้างเซอร์วิสเห็นไหมเซอร์วิสที่เราสร้างเมื่อกี้อยู่ตรงนี้แล้วเซอร์วิสก็ไปสร้างทาร์กในทาร์กก็มีคอนเทนเนอร์นะครับตอนนี้ตัวสแต็กทำงานแล้วนะครับมาที่เซอร์วิสเซอร์วิสกำลังกระจายงานก็คือให้ทาร์กต่างๆทำให้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วสเตตัสของเซอร์วิสก็จะรันนะครับกลับมาดูนะครับก็คือการ deploy สำเร็จ deploy stack นะครับ stack deploy ผ่าน service service มาสร้าง task นะครับใน task ก็มี container นะครับมี container นะฮะแล้วก็ run ตามปกติรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นเรื่องของการใช้งาน swarm ในรูปแบบที่เป็น stack โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการลองใช้งานนะครับตัว Docker Swarm นะครับในลักษณะที่เป็นการ deploy service กันนะครับโอเคงั้นก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ